ได้อันนี้ได้ก็ฟ้าไปเลยสวัสดีตอนเช้า Good morning นะสรมัตปะคีโอโยโอจมัจจสิเรเรไมสุงคะมูสุอโลหะยุรีกินหวานสุขดีอัมสาพี่น้องกุกอกุกลวันนี้ก็เป็นวันที่เขาเรียกว่าวันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่18มิถุนายน2566นะนะหอเอเฟลนะหอเอเฟลด้านหลังเรานี่เป็นหอเอเฟลนะประเทศนะกรุงปารีสนะวันนี้ก็ถือว่าใกล้จะถึงวันสุดท้ายสิ้นสุดของการเดินธุดงค์สันติภาพนะที่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปากีตุรกีนะสิ้นต้นปีนี้ตุรกีจนจะมาสิ้นสุดณฝรั่งเศสเมืองเบสนะก็เริ่มเดินเล่าความย้อนความมาเล็กน้อยนะตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่ที่เดินผ่านมานะจะเล่าประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างให้พวกเราได้ทราบนะว่าเป็นยังไงบ้างนะวันนี้น่าจะมี2เวอร์ชันภาษาจีนกับภาษาไทยน่าจะ ก็เริ่มทำวีซ่าเริ่มดำเนินการโครงการนี้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะแล้วก็เริ่มเดินยื่นวีซ่าตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาพอยื่นวีซ่าทีแรกจะออกเดินทางเดือนมกราแล้วก็ต่อมาก็มกรานกมามันของกินป่ะมานี่อ่ะนกมาขอกินจะขอทานเขากินมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายนกมานกมาหาของกินไม่มีของกินแน่นอนไปแล้วช่างมันยื่นเรื่องวีซ่าตั้งแต่แรกว่าจะมาตั้งแต่เดือนมกราต้นมกราหลังจากอันนี้แต่ต้นมกราวีซ่าก็ยังไม่อำนวยนะยังไม่ผ่านวีซ่าอิหร่านเพราะว่าจะเดินที่อิหร่านด้วยอิหร่านวีซ่าไม่ผ่านก็รอวีซ่าเป็นเดือน2เดือนพอมาอิหร่านไม่ผ่านก็เปลี่ยนใหม่นะไปยื่นวีซ่าเซนเก้นของประเทศกรีกนะยื่นประเทศกรีกปุ๊บก็รอประมาณเกือบเดือนหนึ่งนะกว่าวีซ่าจะเสร็จก็ประมาณเดือนมีนาน่าจะใช่เดือนมีนาทราบข่าวแล้วนะต้นเดือนมีนาวีซ่าได้แล้วก็เริ่มจองตั๋วมาตั้งแต่เดือนมีนาและต้นมีนาหลังจากจัดคอร์สอบรมฉลองวันเกิดโยมแม่ยุ้นเสร็จปุ๊บ9/11นะฉลองเสร็จแล้วก็วันที่13จะมาก็บินเข้ากรุงเทพจะมาขึ้นเครื่องวันที่จะมาขึ้นเครื่องวันที่13แต่12บินจะจบลงคอร์สแล้วบิน13บินพอมา13ปุ๊บซื้อตั๋วจองตั๋วเดินเข้าไปสนามบินตกเครื่องบินก็คือว่าบินมาไม่ได้นะแล้วก็แวะกรุงเทพอีกประมาณเดินมาถึงหรือยังมาถึงกรุงเทพก็อยู่กรุงเทพอีก3วันนะ13 14 15เปลี่ยนตั๋วจองตั๋วใหม่กลัวจะจองตั๋วใหม่ปุ๊บพื้นมันยังเปียกอยู่ไม่ใช่อาจารย์ไม่รอก่อนจองเอาปูอย่างเอาเขตไว้ก่อนได้มั้ยว่าเราจองแล้วใช่มั้ยเสร็จจากอะไรนะจองตั๋วอะไรเสร็จแล้ววันที่16ก็ได้ออกเริ่มเดินทางนะทำวีซ่าดูไบนะมาแวะที่ดูไบวันที่16จนถึงวันที่
อยู่ดูไบ16 17 18 19 20อยู่เวลาประมาณ2วันนะได้ชมอะไรนะหลายๆที่นะพาไปได้อะไรฮามามี่อะไรหรือว่าอะไรหลายจุดหลายที่เสร็จแล้วเลยก็ทำให้มุสุวัดอาจารย์พอมาคุยแล้วเนี่ยเขาจะทำรายการแล้วเนี่ยนี่แปลลามหน่อยเขาจะทำความสะอาดตอนนี้เรากำลังหาจับจองที่นอนที่นั่งเนี่ยใครมาก่อนนั่งก่อนจองก่อนใครมาหลังนั่งหลังตอนนี้ทีมงานก็กำลังเดินมาฮะอีกนานอีกนอนอีก2ชั่วโมงนั่นน่ะกำลังทำรายการอยู่โอ้ตรงนี้ก็ดีสูงสวยที่จอยก็ทำความสะอาดไปต่อดูรายการตื่นเต้นแล้วเราจองไว้ก่อนได้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาทำความสะอาดเคลียร์กันแล้วเขาจะเขาบอกเราเหรอไม่มีสวยมากเลยนะที่ไหนนี่ไงเป็นเราเลยใช่แม่นางสวยมากเลยเลยของมาไงพี่ผมตายพี่ไปยืนคู่เลยครับต่อเราของเราต่อโอ้โหรายการตมานี่คือคักดีต้องเตรียมมาตั้งไว้นะเพราะว่าถึงดูไบนะแล้วก็ไปพบทักษิณก่อนจะเข้ามาเมืองอะไรนะตุรกีวันที่20ก็ได้บินจากดูไบเข้ามาตุรกีเสร็จจากที่ตุรกีก็ซื้อข้าวซื้อของเตรียมเสบียงแล้วก็เติมเสบียงแล้วก็อะไรนะเตรียมอาหารการกินแล้วก็เริ่มเดินสตาร์ทเดินสันติภาพน่าจะเป็นรอบที่3ปีที่3รอบที่3จากประเทศอะไรนะจากประเทศตุรกีนะอังการ่าเรานั่งรถมาลงที่อิสตันบูลแล้วก็นั่งรถย้อนกลับไปที่รถตู้มารับที่อังการ่าเสร็จแล้วเสร็จจากอังการ่าแล้วก็เริ่มเดินสตาร์ทเดินจากอังการ่าวันที่22เช้าจนมาสิ้นสุดที่สุดเขตกรีซกับอิตาลีนี่ประมาณวันที่7ที่8ก็ได้เช่ารถตู้ก็เดินวันละสตาร์ท30 40โลเพิ่มขึ้นมากๆขึ้นเรื่อยๆจนเราไปจนมันเปลี่ยนอะไรมันไม่ได้แหมอย่าให้ควรใจนักเลยเหนื่อยแล้วมันหลายเรื่องตะกี้จะเอาตรงนี้เขาก็มาปูแล้วรีบมาดัดก่อนเนี่ยนี่แหละผมเรียกว่ามาเซอร์เวย์พื้นที่ก่อนอีกรอบนึงนะเพราะมันจะชับพื้นที่มาปูดักไว้หมดมาช่วยเก็บขยะอย่าเอาผ้ามาวางมาร์กแล้วกลัวไม่ได้เพราะมันเดินผ่านแล้วหยิบกล้องไปอ๋อคือมันแต่เราปูเลยไหมฉีดน้ำเสร็จอ๋อเขาจะฉีดน้ำไม่มันเขาก็เขาไม่ได้คิดนะว่ามันชื้นอยู่แล้วเขายังต้องฉีดน้ำมันแต่ว่าเขาคงทำตามหน้าที่ไม่มันตั้งอัตโนมัติไงมันไม่ได้มีคนมีตั้งอัตโนมัติมันบอกกับเราไงเราเปียกหมดใช่แต่ว่ารู้อัตโนมัติเวลาไงนี่เขาถ่ายดิฉันจะซื้อระวังดีๆนะจะมาถึงหรือเปล่าขอให้มันหยิบกล้องไปด้วยเถอะเดี๋ยวไม่ถึงใต้เส้นไม่ถึงไหมอย่าเผลอค่ะไม่ถึงโอเคโอ้โหสวยมากเลยคือตอนแรกคุยเขาขอจัดภาพตรงนี้แนวแต่ว่ามันไม่ได้โอเคเขาบอกต้องขอมีข้างหลังเรามีน้ำตกนะมีน้ำตกฉันอะไรก็เราพ่นน้ำโอ้โหอันนี้น่าจะโดนนะเนี่ยให้พระนั่งสูงเนี่ยดูให้สูงลำ
ม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็สักไอ้นี่มันก็คงจะไม่อาจารย์อาจารย์หรือว่าใต้ต้นไม้เนี่ยน่ะล้มๆตรงนั้นน่ะไม่ไอ้ล้มไม่ล้มมันล้มอยู่แล้วมันแดดทีเดียวว่าต้องการธีมนี้อ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกมาแล้วตายเลยอันนี้ตกใจหมดเลยกล้องแต่มันไม่มานี่ไม่มาเนี่ยตัวไปรู้เฉยโอเคไปรู้เฉยนั่นแล้วอันนู้นมันยิงเรานู่นอันนี้มันไม่มานี่นี่ไงมันสุดแค่นี้เห็นป่ะมันสุดแค่นี้แล้วมันก็ยิงกลับไปตรงนู้นโอ้โหมันสุดยอดเลยเขาเรียกอะไร45องศาโหตกใจหมดเลยนี่อะไรอาหารโยกไปตัดโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมโอ้โหกำลังตื่นเต้นอยู่เราดีเขารดน้ำใส่เราไล่เราแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เองเยอะด้วยเดี๋ยวนะเอามุมไหนดิเดี๋ยวเอามุมไหนดิจะขอทานเขาหนึ่งนี่มันเปียกอย่าเดี๋ยวทำไงโอ้นี่มันหมุนหรือเปล่าหมุนมาเนี่ยนั่งไม่ได้เลยกูมันลดน้ำอยู่นะเดี๋ยวตอนนี้มันลดน้ำอยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้ต่อใหม่ต่อใหม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูก่อนได้ยินเสียงหรือเปล่าเนี่ยเชิญเข้ากล้องใหม่หน่อยอ้าวเชิญยังไงเนี่ยเข้ากล้องอ่ะเดี๋ยวดูสิเปิดยังไงจะเชิญยังไงไม่รู้เนี่ยกดยังไงเอ่ยเชิญยังไงไม่รู้ฮัลโหล1 2 3ได้ยินเสียงไหมน่าจะเสียงมันน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวเอาใหม่นะเมื่อกี้โดนไล่มาแล้วเขามาเปิดน้ำนี่ว่าอะไรอันนี้ดีอยู่มุมตรงนี้นะวันนี้นะโอเคได้
ไม่เห็นครับแล้วก็คือดูแล้วก็ไม่มีแล้วคุยแล้วแต่ตรงกลางนี้ก็นั่งไม่ได้ใช่มั้ยมันน่าจะเพราะถ้าคนมันเยอะเนี่ยมันลำบากถ้าคนมันน้อยเนี่ยไม่แล้วถ้าเข้าไปในนี้ได้เขาจองเลยไม่ได้เขาต้องจองบุ๊กมาที่หมดเลยไม่ได้เลยมีตรงนี้ที่เดียวที่เราจะทำได้เราแต่จะเปียกก็ต้องนั่งแค่วันเดียวไม่เป็นไรหรอกเพื่อผ้าก็ซักได้นานแต่ว่ามันปิด9 โมงเราเอาผ้าใบปูเดี๋ยวเขาเสือมาเดี๋ยวมีเสือไม้อยู่อีก